ความเห็นนั้นมีทั้งที่ถูกและที่ผิดทั้งที่เหมาะสมและที่ไม่เหมาะสมทิฏฐิทั้งหลายล้วนปรวนแปรเปลี่ยนไปตามสภาพไตรลักษณ์บุคคลผู้ปรารถนาความเจริญทางปัญญาจึงต้องทำในใจให้แยบคายอยู่เสมออย่าเผลอตัวหลงตนไปยึดมั่นถือมั่นเอาทฤษฎีหรือทิฏฐิที่ผิดที่เหมาะสมซึ่งในทางพระพุทธศาสนาเรียกว่ามิจฉาทิฏฐิมาเป็นหนทางประพฤติของตนโดยเด็ดขาดพระสัมโมทนียกถาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกประทานเมื่อวันที่15มกราคม2562